สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์พุธศุกร์นี้ก็จะมีเราพัฒนาด้วยวันนี้ตรงกับวันพุธที่13มีนาคม2567นะครับเหลือเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นก็จะถึงวันนะครับมันก็เรียกว่าวันความหวังแห่งชาติวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับแน่นอนนะทุกวันที่1กับ16เนี่ยจะต้องมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเดือนละ2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งอาจจะหลายๆคนนะบางคน6ล้านบ้าง18ล้านบ้าง30ล้านบ้างนะครับก็มีโอกาสได้ลุ้นโชคได้จับเงินล้านกันนะครับเหลือเวลาแค่3วันเท่านั้นเองวันนี้รัฐบาลผมเน้นเลข8นะครับก็ยังเป็นชุดที่เราตามอยู่นะครับพระราหูทรงยศ8กับ9วันนี้นะครับคิดว่าถึงเวลาที่8มาสักทีแล้วนะครับเพราะว่าเลข9นะครับก็เขาเรียกอะไรนะฮะมาโชว์แล้วก็มาให้โชคท่านผู้ชมมา2งวดติดแล้วมีโอกาสเป็นงวดที่3นะครับเลข9แต่ผมว่าเลข8ก็ต้องมาด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เรามาดูฤกษ์แล้วก็ผังดาวประจำวันกันก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูการคำนวณให้เลขในหุ้นรายวันฮานอยวันนี้วันพุธก็น่าจะมีมาเลย์ด้วยนะครับก็วันนี้ฤกษ์บนเป็นทริสโทแห่งฤกษ์ฤกษ์ล่างเป็นมหัตถโนแห่งฤกษ์ดิถีเป็นทาสาแล้วก็กัมมะมหัตถโนแห่งฤกษ์เนี่ยแปลว่าผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองนะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ผังนะครับผังดาวประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ในเรื่องของดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับดาวการเงินก็จะมีดาวจันทร์เลข2ดาวพฤหัสบดีเลข5ส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวการเลข3นะครับทั้งดาวศุกร์และดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับก็ให้รูด6กับ3นะครับดาวเจ้าฤกษ์ให้รูด6กับ3เลข6หรือเลข3ตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วก็ถูกรางวัลถ้ามา2ตัวก็ได้2เด้งถ้ามาทั้งบนทั้งล่างก็ได้2ถึง4เด้งเลยหุ้นรอบโลกนะครับเปิดตลาดตั้งแต่นิเคอิเช้านะครับแล้วก็ไปถึงช่วงเย็นเลยรูด6กับ3เจาะนะครับ6 2 6 3 6 5 3ตัวนะครับ6 2 3กับ6 2 5ส่วนช่วงค่ำนะครับฮานอยรวมถึงตลาดนะครับทางยุโรปนะครับช่วงค่ำตอนมืดๆเลยนะครับ3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยทั้งหุ้น3รัฐนะครับรัสเซียเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับก็ใช้เลขชุดเดียวกับชุดฮานอยนะครับรูด6กับ3เหมือนกันวันนี้จำง่ายเลย6 3ทั้งหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็3รัฐเลยนะครับรูด6กับ3เจาะ6 2 6 3 6 5 3ตัวนะครับ6 2 3แล้วก็6 2 5นะครับขอวันนี้ขอให้นะครับเลข6กับเลข3ไหลยาวๆเลยนะครับแต่ว่าราวเนี่ยจะเป็นเลขอีกชุดหนึ่งนะครับไปดูผังเลขเจาะของอาจารย์โอวิษณุนะครับผังประจำวันพุธฮานอยพิเศษเด่น2กับ4เจาะ4 2 2 7 4 5 2 2ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ1 4 5 4 6 5 6 3ฮานอย VIP นะครับเด่น7กับ8เจาะ7 4 4 8 5 3 2 8นะครับราวพัฒนานะครับเด่น8กับ2เจาะ8 5 4 4 2 8แล้วก็7 7นะครับก็ครบแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับสำหรับหุ้นแล้วก็ฮานอยอย่าลืมนะครับของผมวันนี้รูด6กับ3ทั้งหุ้นแล้วก็ฮานอยเลยส่วนราพัฒนาเนี่ยเราคำนวณเหมือนรัฐบาลเลยมีการดูที่ราศีจักรนะครับเนื้อนอกที่จากราศีเนื้อในที่ระวังจากคุณสมบัติดาวต่างๆนะครับแล้วก็
ไปต่อด้วยผังการวิเคราะห์และพัฒนาวันที่13มีนาคม67กันเลยนะครับไปดูที่ผังการวิเคราะห์คุณสมบัติดาวพลังของดาวนะครับเริ่มจากราหูมฤตยูเลข0นะครับดูที่เนื้อนอกจักรราศีนะครับโคจรไปที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับไส้ในนวังจักรนะครับโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวก็ไม่มีคะแนนอยู่กลางๆนะครับแล้วก็ยังไม่โดดเด่นเท่าดาวดวงอื่นไปดูดาวอาทิตย์เลข1นะครับจากราศีเนื้อนอกนะครับโคจรที่ราศีกุมนะครับติดคุณสมบัติปะฉะนั้นโอกาสที่จะมาก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับ50 50นะครับในไส้ในระหว่างจากโคจรไปที่ราศีมิถุนคุณสมบัติดาวก็ไม่มีนะครับฉะนั้นคะแนนก็ค่อนข้างที่จะนะครับน้อยสักนิดหนึ่งก็ยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับไปดูดาวจันทร์เลข2นะครับจากราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีเมษนะครับคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งอุดระหว่างจากโคจรไปที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวก็ได้ตำแหน่งอุดจาริราชเหมือนกันฉะนั้นคะแนนก็นะครับก็จะได้คะแนนเกรด A นะครับก็ผ่านเข้าไปนะครับจะอยู่ช่องไหนเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งดาวคาเล็ก3นะครับจากราศีเนี่ยนอกโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งอุดนะครับระหว่างจากเนี่ยโคจรไปที่ราศีกันก็ได้ตำแหน่งอุดเหมือนกันก็คะแนนก็เท่ากับดาวจันทร์เลข2เลยนะครับก็ได้เกรด A เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปดูดาวอีก5ดวงเหมือนกันนะครับว่าเราจะวางไว้ตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งอะไรบ้างเอาเข้ารอบเข้าไปก่อนดาวพุธเลข4นะครับจากราศีเนื้อนอกเนี่ยโคจรไปที่ราศีมีนคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งนิดก็คือค่าก็จะตกจะหายไปนะครับค่าจะไม่เต็มนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะคะแนนจะโดนตัดทอนลงไปดูเนื้อในนะครับไส้ในนวังจากโคจรไปที่ราศีตุลได้ตำแหน่งอุดนะครับก็พอมีนิดมีปาดเนี่ยก็คะแนนก็จะหายไปเยอะเลยทำให้ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับสำหรับดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับเนื้อนอกโคจรไปที่จักรราศีนะครับจักรราศีได้อยู่ที่ราศีเมษคุณสมบัติดาวเป็นราชาโชคในระหว่างจักรเนี่ยไส้ในเนี่ยโคจรไปที่ราศีกันได้ตำแหน่งปะก็หารครึ่งเหลือ50นะครับราชาโชคก็หายไปเยอะเลยนะครับเหลือเกรด B เท่านั้นเองฉะนั้นก็ทำให้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์นะครับสู้ดาวอีก6ดวงไม่ได้นะครับไปดูดาวศุกร์เลข6นะครับวันนี้มหัตโนแห่งฤกษ์วันนี้เป็นฤกษ์ประจำวันนะครับดาวศุกร์นะครับฉะนั้นดาวศุกร์ยังไงก็ต้องผ่านเข้ารอบอยู่แล้วนะครับแต่ไปดูคุณสมบัติกันสักนิดนึงจากราศีเนื้อนอกเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมได้ตำแหน่งอุดนะครับแล้วก็นวางจากอยู่ที่ราศีพิจิกไม่ได้ตำแหน่งนะครับก็ด้วยความเป็นดาวเจ้าเลิกยังไงก็ผ่านเกณฑ์เข้าไปนะครับก็ได้เกรด A นะครับดาวเสาร์นะครับเนื้อนอกอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวนะครับไม่มีแต่เนื้อในเนี่ยที่นวางจากโคจรที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตรนะครับคะแนนก็ได้เกรด A นะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดช่องกันอีกทีหนึ่งดาวพระราหูเลข8นะครับโคจรเนื้อนอกนะครับที่จากราศีโคจรไปที่ราศีมีนแล้วก็มีดาวพระเกศเลข9นะครับก็ย้ายเข้ามาโคจรเข้ามาอยู่ร่วมกับพระราหูเลข8ทำให้พระราหูเต็มองค์ได้ตำแหน่งพระราหูสมยศพระราหูนะครับในไส้ในเนี่ยในนวังจักรโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งคุณสมบัติดาวเป็นมหาจักรก็ได้เกรด A ดาวดวงสุดท้ายนะครับดาวพระเกศเลข9โคจรตอนนี้อยู่ที่ราศีมีนนะครับในจักรราศีเนี่ยก็ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศแล้วเนื้อในเนี่ยนะครับในนวังจักรโคจรไปที่ราศีมังกรก็แฝงแสงกันนะครับ7 8 9สังเกตดูเลข7เลข8เลข9เนี่ยเนื้อในในนวังจักรเนี่ยโคจรไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยเป็นตำแหน่งที่นะครับเขาเรียกว่ามีพลังนะครับเลข7 8 9ฉะนั้นทำให้เลขชุดนี้มีโอกาสมา3ตัวนะครับสลับตำแหน่งไปมานะครับไปดูนะครับผมวางช่องไว้ให้แล้ววิเคราะห์ราพัฒนา13มีนา67ไปดูเลข6ตัวกันเลข3นะครับกับเลข2เนี่ยก็พลังพอกันผ
ผมก็วางเลข3ไว้ที่ช่อง6ช่องที่6ดาวจันทร์เลข2ไว้ที่ช่อง5แล้วก็ดาวศุกร์เลข6เนี่ยอยู่ที่ช่อง4ดาวเสาร์อยู่ช่อง3แล้วก็ดาวพฤหัสอยู่ช่อง2ช่องสุดท้ายนะครับเป็นเลข9ดาวพระเกศเลข4ตัวนะครับวางเรียงกันแบบนี้เลยนะครับเผื่อเขาอาจจะมาแบบเรียงๆเลยนะ4ตัวนะครับ6 7 8 9นะครับ3ตัว7 8 9อย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในราศีมังกรในระหว่างจักรเนี่ยแฝงแสงถึงกัน7 8 9นะครับ2ตัวบน8 9นะครับ2ตัวล่าง6 7วิ่งลูดข้างบนนะครับให้วิ่งลูดเลข9ดาวพระเกศนะครับวันนี้มีพลังอยู่เป็นเลขบนด้วยนะครับทริทโทเลขเจาะนะครับข้างบน92 93 96แล้วก็97วิ่งลูดนะครับข้างล่างนะครับวันนี้ดาวเจ้าเลขเป็นเลข6วิ่งลูดก็เป็นเลข6ข้างล่างนะครับเลขเจาะ62 63 68แล้วก็69วันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีโชคนะครับลาภพัฒนาวันนี้ก็เลิกดีด้วยมหัตถโนแห่งเลิกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับอีก3วันลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วเน้นเลข8นะครับสำหรับรัฐบาลไทย81 82 85 87แล้วก็89ขอให้พระราหูให้โชคกับทุกท่านด้วยอย่าลืมนะครับใครที่มีโชคแล้วทั้งรายวันนะครับทั้งหุ้นทั้งฮานอยทั้งเราพัฒนารวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยนะก็สามารถฝากผมไหว้พระราหูทรงยศได้นะครับก็ไหว้ทุกวันเลยสนใจก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์หรือใครจะเช่าหิน85ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ใครเช่าหิน85ผมก็แถมพระราหูทรงยศให้1ชุดแล้วก็รัฐบาลไทยช่วงนี้กำลังไปปังมากเลยนะครับเข้ามา 3-4 งวดติดแล้วราศีที่จะมีโชควันนี้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับวันที่1เมษาเราจะได้มีงบประมาณไปลงทุนกันแล้วก็จะได้มีโชคก้อนใหญ่ๆในช่วงเดือนวันที่1เมษาช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์จะได้กลับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับบางคนบ้านก็อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเราก็อาจจะไปพักผ่อนไปเที่ยวสงกรานต์กันนะครับก็หนังสือรัฐบาล85ถ้าเช่าช่วงนี้ผมลดให้ 1,000 บาทนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้มีคนสั่งเบอร์นะครับซิมมงคลเข้ามาเยอะมากหลังจากที่ผมบอกว่า 6-7,000 ผมไม่ให้เช่านะครับผมให้เช่าแค่ราคา 2,900 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ1ใน3เท่านั้นเองเป็นเบอร์การเงินโชคลาภเบอร์สวยด้วยนะครับแล้วก็อย่างไม่ว่าจะเป็นคู่เมตตามหานิยมนะครับมี2มี4คู่นะครับวิชาการคู่เลขสวยนะครับ51ของผมเองก็ใช้651เหมือนกันหรือคู่56คู่แห่งความสำเร็จคู่7 8 7 9นะครับคู่โชคลาภนะครับคู่การเงินนะครับก็มีครบเลยสำหรับเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของนะครับความเมตตามหานิยมนะครับ 2,000 กว่าบาทไปหาเช่าที่อื่นก็ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไปตามร้านมือถือเนี่ยเบอร์ก็จะเหลือมีเบอร์0เบอร์ไม่สวยที่จะแซมอยู่ในเบอร์มือถือเพราะว่าส่วนมากเบอร์สวยๆจะโดนคัดเข้าไปอยู่ในช็อปหมดแล้วหรือไม่ก็ต้องซื้อผ่านออนไลน์นะครับก็ยิ่งแพงใหญ่เพราะว่าทางถ้าซื้อทางออนไลน์ก็เบอร์หนึ่งก็หลายพันนะนะครับก็ให้ผมจัดเบอร์ให้สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยแล้วก็ตอนนี้มีคนนะครับให้ผมเช็คดวงให้เป็นจำนวนมากก็ตอนนี้ก็ทยอยดูให้นะครับแล้วก็ยังแถมเลขรัฐบาลให้อีก24งวดใครอยากให้ผมเช็คดวงชะตาให้ก็ติดต่อที่ call center นะครับแต่ก็วันนี้วันพุธก็เช่นเคยนะครับทุกคืนวันพุธเราขอพรเราไหว้พระราหูกันใครที่มีความเชื่อความศรัทธาเราก็จะได้มีความสำเร็จกันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันศุกร์นะครับเพราะว่าผมจัดทุกวันจันทร์พุธศุกร์เราก็จะมาได้เน้นรัฐบาลกันอีกทีนึงเราก็จะได้ลุ้นโชครัฐบาลไปพร้อมๆกันด้วยก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคทุกๆท่านเลยนะครับถ้าท่านมีโชคนะครับผมก็รู้สึกดีใจไปด้วยนะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสมาชิกใหม่ๆนะครับ
ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปเราจะได้เจอกันทุกคลิปทุกคลิปเพราะว่าหลายท่านติดตามรัฐบาลผมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สนใจตัวเลขรัฐบาลกันจะได้ไม่พลาดโอกาสกันนะครับวันนี้วันพุธนะครับก็เป็นเลิกที่ดีมหัตโนด้วยและตอนข้ามขอพรด้วยก็ขอให้ตั้งแต่หุ้นตอนเช้าไปถึงฮานอยไปถึงลาวพัฒนาเลยเป๊ะปังนะครับเฮงๆรวยๆปังๆกันพบกับผมได้ใหม่วันศุกร์นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคสวัสดีครับ